ครับผมเฉลิมครับขึ้นไปขึ้นตะกั่วครับตะกั่วใจก็จ่ายค่าอะไรครับไอ้คือป่าครับคือผมเพิ่งมาครั้งแรกผมก็เลยสงสัยว่าผมต้องจ่ายค่าอะไรสรุปบอกไม่ผมจะได้บอกเขาว่าเวลาผมต้องเบิกบริษัทอะครับผมจะได้บอกเขาว่าผมต้องจ่ายข้ออะไรเพราะว่าผมถ้ามันไม่มีเอกสารไปข้อจราจรไม่มีไม่เกี่ยวข้าคุณก็มีตั้งก็ไม่เล่นแต่แค่ต้องออกไปจากไปก็ไม่จับคุณต้องการจับผมต้องบอกปกติเขาก็รัดผมปกติมันก็ต้องคุมผ้าคุมอะไรอยู่แล้วนี่ครับปกติผมก็ต้องคุมผ้าคุมอะไรอยู่แล้วนี่ครับมันก็ต้องรัดเหมือนเขานี่แหละครับมันเขาก็จ่ายร้อยเดียวแล้วก็จ่ายไม่จ่ายแล้วแต่คุณไม่ว่ากันสบายใจอ่ะฝากครับถ้าผมต้องผมต้องถามบริษัทผมอีกว่าไอ้ตัวเนี้ยผมเขารับผิดชอบไหมผมไหมก็โทรถามเขาเลยโทรเลยไม่ได้ก็ไปก็ไม่ว่ากันพี่ไปได้เลยครับสภาพรถบรรทุกอ่ะขาประเทศไทยอ่ะครับประเทศไทยอ่ะมาเสียหน้าเขามีการขึ้นตู้ครับครับมีการขึ้นตู้แล้วเรื่องบรรทุกขึ้นเรียบไม่ใช่ครับบรรทุกขึ้นเรียบจริงจริงต้องเห็นประเทศเขาสีหน้ารถตู้รถยังยาเขาจะใช้ตู้ให้เลยไปครับประเทศไทยกำลังใหญ่ตัวฮาร์ดไทยดูคนนี้คนนี้ยังมันเขาพูดเขาว่าในพวกเขาบอแมนประเด็นหนึ่งคือของผมนี่มันกับที่ผมในนี่สงสัยก็คือว่าผมกันรัดหูคุ้มผ่าผมก็ไอ้นี่นะผมก็เลยสงสัยซื้ออันนี้คือได้แล้วกับเรียบร้อยเล่นมาแกนหายใจอยู่ครับเอาแกนหายใจครับเอาใบกับพี่ไปใส่อีกล่ะเฮ้ยแกนแล้วล่ะไปนั่งไว้ล่ะมาดีมาดีมาสุดท้ายก็ต้องใจบังคับเอาวะ